อะไรนี่สาวอ๋อเออก็ทำหรืออ๋อเทฤษฎีทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานเป็นจริงฉันใดปริญญาทุกๆใบในปัจจุบันนี้จะมาจากผู้ที่ไม่มีปริญญาเป็นจริงฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิต เพียงแค่คิดก็มาเลเซียสองทุ่มสองนาทีครึ่ง ไอ้ลุงปุ๊บเพียงแค่คิดก็น่ามาเลยจ้ะมาค่อยๆเพื่อนฝูงหน่อยครับ พวกเพื่อนฝูงกำลังทำนู่นนี่นั่นอยู่ยังไม่ได้เสร็จภารกิจประจำวันบางคนบางท่านก็กำลังซ้อยกันอยู่ บางคนบางท่านก็ยังหนุนอยู่ในห้องลับเฉพาะอยู่นะเห็นไหมคอยสักหน่อยอาจจะผ่านนะลูกรู้ถึงไหนชะล่ะรู้ไปถึงขนาดนั้นชะล่ะมันก็วิถีชีวิตธรรมดาทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้วิถีชีวิตชีวิตธรรมดาเนี่ยเองนะครับไม่ต้องคิดเลยวิถีชีวิตเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเป็นมาไงก็เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมล่ะขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเราลงไปกลายเป็นบ่องกัญชาโอ้โหเอาอีกแล้วเหรอเอาแล้วเหรอเอาไงเอาไงเอาไงโอ้โหลุยเข้าไปโอ้โหตาย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 อือหือโหวันนี้น่าดูน่าฟังนะผมว่านะเอาไปทีละเรื่องก่อนครับผมอย่าลืมนะวันนี้ลุงขึ้นต้นคำว่าทฤษฎีทุกทฤษฎีมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานเป็นจริงฉันใดปริญญาทุกๆใบ
ในปัจจุบันนี้ย่อมมีมาจากบุคคลที่ไม่มีปริญญาเป็นผู้มอบให้เป็นจริงฉะนั้นก็แปลว่าใครก็ตามที่ยังยึดมั่นถือมั่นว่าตำราหรือทฤษฎียังเป็นพระเอกของชีวิตอยู่บัดนี้กลับขั้วกลับข้างชะละมั้งนะครับกลับขั้วกลับข้างชะละมั้งนะต่อไปนี้ความจริงเป็นมานานแล้วล่ะครับสำหรับคนที่เขาคิดได้นะคนที่เขาคิดได้เขาก็ร่ำรวยติดหมายเลขหนึ่งของโลกเยอะแยะเลยไม่ใช่หรือจะเป็นใครบ้างเนาะนะฮะ Microsoft นั่นไง Facebook นั่นไงนะฮะไม่มีใครอีกอะอะไร Google กูเอ้ย iPhone iPhone นะ นั่นแหละเป็นผู้ที่ไม่มีประดิญญาองั้นมันก็ถามต่อไปว่าไอ้เจ้าความรู้ความสามารถของเขาเอามาจากไหนยอมรับได้พระเจ้าให้มาพระเจ้าให้มาไปรู้พระเจ้าได้ยังไงเนี่ยต้องไปถามเขาเองนะคุณโยมนะลุงไม่เกี่ยวลุงน่ะรู้อย่างเดียวว่าคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงลุงออกบอกว่าคือสิ่งเดียวกันจบข่าว มันอยู่ที่ไหนคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองอยู่ในตัวของคนที่เป็นเจ้าของไมโครไมโครซอฟต์นั่นแหละอยู่ในตัวของคนที่เป็นเจ้าของเฟซบุ๊กนั่นแหละใช่ไหมอยู่ในตัวของคนที่เป็นเจ้าของไอโฟนนั่นแหละมันก็แปลว่าคนที่มีปัญญาระดับนั้นนะเขาสามารถค้นพบสิ่งนั้นได้ด้วยตัวของเขาเองงั้นคำพูดต่อไปนี้จึงไม่ผิดแน่นอนมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์เกินนับแสนเห็นไหมย้ำเป็นครั้งที่155ปัญญาหรือพระเจ้าอยู่ในตัวของคนที่เป็นเจ้าของ Microsoft นะ Facebook และ Apple อื่นๆดีเลยที่เนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายก่ายกองเลยนะทุกวันนี้เหมือนกันเศรษฐีมหาเศรษฐีของบ้านเราเมืองเรามันก็ไม่ต่างกันเห็นไหมครับใช่นะเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยน่ามาจากไหนก็บอกแล้วไงมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์เกินนับแสนไงนะง่ายๆคืออยู่ที่ความคิดนั่นเองความคิดความอ่านธรรมดาเนี่ยครับนะกายรู้ใจคิดจิตรู้แจ้งอันนี้มาจิตรู้เหมือนกันแต่รู้แจ้งนะกายรู้ใจคิดรู้แจ้งกายรู้ก็รู้โดยความรู้สึกนะใจคิดก็คิดตามความรู้สึกใช่ไหมนะระหว่างความรู้สึกกับคำว่าคิดทวีนวันนะปัญญาอยู่ตรงกลางครับระหว่างความรู้สึกกับความนึกคิด
ความรู้สึกกับความคิดมันเป็นหนึ่งเดียวกันไร้ความรู้สึกเมื่อไรปัญญาเกิดขึ้นที่จุดนั้นแน่จริงหาให้เจอถามว่าลุงเจอหรือยังเจอแล้วเจอแล้วไม่เจอจะมาบอกกับท่านได้ยังไงถ้าไม่เจอจะหน้าด้านบอกท่านได้ยังไงถ้าไม่เจอนะถ้าไม่เจอจะหน้าด้านหน้าทนบอกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไปทำไมก็เพราะเจอแล้วนะฮะจึงหน้าไม่ด้านหน้าไม่ทนตามรูปแบบด้วยสไตล์ลุงใช่ไหมเอกลักษณ์สัญลักษณ์และอัตลักษณ์เป็นเช่นนี้แหละคุณโยมโอเคไหมอ่ะถอยหลังมาที่นี่ก่อนนะดีไม่ดีวันนี้จะรู้จักคำว่าอีกคำก็ได้ก่อนไปคำว่าอัตมาอัตมาเนี่ยมาจากคำไหนรู้ไหมอาตมาอาตมาอาตมาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าลุงเดานะมันจะมาจากนู้นมาจากนักบวชนักบวชชาวฮินดูคือพราหมณ์สิเนาะนั่นนะมาจากพราหมณ์พราหมณ์นี่เขาบอกว่าไปสู่ที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้โดยภาษาเขาจะเรียกว่าอาตมันอาตมันอาตมันอาตมามาจากอาตมันหรือไม่ยุคนั้น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 นะนะคำว่าอาตมามาจากอาตมันหรือไม่ยุคนั้นยุคนั้นเข้าเข้าไหมพี่ผมว่ามันเข้าเข้าพอสมควรเหมือนกันนะเราเกิดไม่ทันได้ช่วยหรอกกลับมาถึงหลุมดำกินดาวเหมือนสปาเกตตี้โอ้โหดูกระจกสิดูสิเขาว่าไงนะครับมาถึงวันนี้ไม่ว่าใครก็ใครพูดแต่เรื่องหลุมดำลุงก็พูดเรื่องหลุมดำเหมือนกันมันอยู่ไหนอยู่ในสมองเรานั่นนะครับหลุมดำใช่ไหมเขาพูดไปนู่นนอกจักรวาลเขาพูดถึงกาแล็กซีนู่นนะแต่ลุงบอกว่าอยู่ในหัวเราเนี่ยครับหลุมดำอยู่ในจุดที่เขาเรียกกันว่าพิทูอิตาลีนะครับนี่ภาษาลุงภาษาลุงภาษาคิกก๊อกนะครับโป๊ะดูสิเขาว่าไงครับหลุมดำกินดาวเหมือนสปาเกตตี้ต้องการดูเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่มีความสำคัญมากที่สุดเราต้องไปที่อเมริกาใต้ในทะเลทรายอัตากามาประเทศชิลีเราจะได้เจอกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการสังเกตการณ์ในอวกาศที่นี่สมาชิกราชสมาคมดาราศาสตร์ได้เฝ้าดูหลุมดำกลืนกินดาวฤกษ์ขนาดใหญ่เป็นเวลานานถึง6เดือนอีกทั้งนี่คือนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเดียวกับที่พิสูจน์ว่าที่ใจกลางของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกมีหลุมดำมวลยวดยิ่งอยู่แถมพวกเขายังถ่ายรูปไว้ด้วยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เหตุการณ์เหลือเชื่อนี้เกิดขึ้นใกล้โลกมากก็นะในแง่ของดาราศาสตร์ระยะทาง215ล้านปีแสงถือว่าค่อนข้างใกล้กับโลกของเราแสงจากเหตุการณ์นี้มาถึงโลกของเราในเดือนกันยายนปี2019และแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็ยังต้องอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจลองนึกภาพดวงดาวขนาดเท่าดวงอาทิตย์ของเราที่มีความกว้างประมาณ 1,390,000 กิโลเมตรดาวดังกล่าวมีน้ำหนักมากพอที่จะสร้างแรงโน้มถ่วงที่แข็งแรงแล้วดึงให้ดาวเคราะห์จำนวนมากมาอยู่ในวงโคจรของมันได้และตอนนี้ลองเอาหลุมดำขนาดยักษ์มาไว้ข้างๆดูหลุมดำนั้นมีสีดำสนิทรูปร่างเหมือนแผ่นดิสและมีน้ำหนักมากกว่าดวงดาวนี้ถึง 1,000 ล้านเท่าพลังของสนามแรงโน้มถ่วงนั้นน่าเหลือเชื่อมากไม่มีอะไรหนีแรงโน้มถ่วงของมันได้วัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงก็จะยังคงตกลงไปในเหวดำนี้อยู่ดีแม้แต่แสงเองก็ยังหนีขอบเขตของมันไม่พ้นทันทีที่ดาวฤกษ์ได้เข้าสู่สนามแรงโน้มถ่วงของหลุมดำมันก็หมดทางรอดแล้วในตอนแรกมันจะพยายามต้านทานแรงดึงดูดของหลุมดำแต่ถึงอย่างนั้นชั้นนอกของดาวก็จะเริ่มยืดเข้าหาหลุมดำเหมือนเส้นสปาเกตตี้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าแรงดึงดูดอันทรงพลังหากคุณมีโอกาสได้ลองยื่นมือของคุณเข้าไปในหลุมดำคุณจะเห็นว่านิ้วของคุณจะเริ่มยืดและยาวขึ้นนั่นก็เพราะว่าแรงดึงดูดเพิ่มขึ้นทุกเซนติเมตรที่เข้าใกล้ทำให้มันส่งผลกับนิ้วของคุณมากกว่าที่แขน
นี่เป็นสาเหตุที่กระบวนการดึงวัตถุเข้าไปในหลุมดำนี้ถึงเรียกว่าการทำให้เป็นเส้นสปาเกตตี้หรือสปาเกตติฟิเคชันสิ่งแรกที่จะถูกดูดเข้าไปในหลุมดำก็คือชั้นโคโรนามันเป็นเปลือกนอกของดาวซึ่งประกอบไปด้วยพลาสมาร้อนคุณอาจสังเกตเห็นว่าดาวฤกษ์เริ่มลดขนาดลงเรื่อยๆเนื่องจากพลาสมานั้นเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ที่มองเห็นได้ของดวงอาทิตย์รูปลักษณ์ในขนาดที่สปาเกตตี้พลาสมาร้อนมาถึงหลุมดำอาจจะดูเหมือนมันค้างอยู่ที่ขอบแผ่นดิสก์และโคจรรอบๆหลุมดำต่อไปแต่ความจริงมันจะหันหลังกลับไม่ได้อีกต่อไปแล้วอนุภาคของดาวได้เข้าสู่ขอบฟ้าเหตุการณ์ของหุบเหวแห่งความมืดแล้วสนามแรงโน้มถ่วงของหลุมดำจะโค้งเป็นแสงรอบๆขอบของมันเพราะงั้นขอบฟ้าเหตุการณ์จึงดูเหมือนครัวซองสำหรับผู้สังเกตการมีแต่คำเปรียบเปรยเป็นอาหารจนผมเริ่มหิวแล้วเนี่ย คุณอาจสังเกตเห็นความสับสนวุ่นวายในวงแหวนนี้เหมือนกับว่าอนุภาคแสงบางส่วนเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันแต่บางส่วนกับเคลื่อนที่สวนทางกันมันเกิดขึ้นเพราะเอฟเฟกต์กระจกเงาแต่คุณมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าอะไรที่เข้าไปในขอบฟ้าเหตุการณ์ไม่ช้าก็เร็วมันจะถูกดึงเข้าสู่ภาวะเอกฐานหรือหน้าตำแหน่งใจกลางของหลุมดำภาพลวงตาอีกอย่างที่คุณเห็นก็คืออนุภาคของดาวในขอบฟ้าเหตุการณ์ที่เคลื่อนที่ช้าลงความจริงก็คือวัตถุมวลยวดยิ่งเช่นหลุมดำทำให้ปริภูเวลาโค้งรอบๆมันและยิ่งวัตถุมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่เวลาก็จะไหลเข้าใกล้วัตถุได้ช้าลงเท่านั้นหากคุณแขวนนาฬิกาเรือนหนึ่งไว้ข้างหลุมดำและอีกเรือนหนึ่งบนผนังในห้องนอนของคุณคุณจะเห็นว่าเข็มวินาทีในนาฬิกาเรือนแรกนั้นแทบจะไม่ขยับเลยในขณะที่เวลาผ่านไปแล้วทั้งวันบนโลกในฐานะผู้สังเกตการอย่างเราดูเหมือนว่าอนุภาคของแสงทำให้เกิดการเคลื่อนที่ช้าลงแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกมันอาจจะถูกหลุมดำกลืนไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้กระแสพลาสมาร้อนแดงขนาดใหญ่กระเซ็นเข้าสู่อวกาศคล้ายกับซอสสปาเกตตี้เมื่อหลุมดำดูดกลืนวัตถุอย่างดาวฤกษ์มันจะปล่อยรังสีอันทรงพลังออกมาในอัตราประมาณ 10,000 กิโลเมตรต่อวินาทีการปลดปล่อยพลังงานนี้มาพร้อมกับแสงแฟลชที่รุนแรงและเพราะแสงนี้นี่เองที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตรวจจับกระบวนการนี้ได้ตั้งแต่แรกปรากฏการณ์นี้สังเกตได้เมื่อซูเปอร์โนวาระเบิดขึ้นมันไม่มีอะไรเหลืออยู่ในมวลของดาวเราจะยังคงเห็นละอองดาวและอนุภาคอื่นๆในขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำอยู่เหมือนกับพาเมซานชีสที่โรยบนเส้นสปาเกตตี้เฮ้ย hey, ใครก็ได้ช่วยด้วยผมว่าผมหิวเกินไปหน่อยนะเมื่อกระบวนการสปาเกตติฟิเคชันเสร็จสิ้นน้ำหนักประมาณครึ่งหนึ่งของดาวจะถูกพ่นออกไปสู่อวกาศเป็นฝุ่นละอองและอนุภาคเรืองแสงอีกครึ่งหนึ่งก็ถูกหลุมดำดูดกลืนไปทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์สังเกตการกระบวนการนี้เป็นเวลาเกือบ6เดือนแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือการดำติ่งลงไปในหลุมดำด้วยตัวคุณเองถึงเราจะยังทำแบบนั้นไม่ได้แต่เราจำลองกระบวนการนี้ได้นี่คือโดรนตัวน้อยเพื่อนโลหะของเรามันดูเหมือนลูกชิ้นเนาะ ใช่ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้มันอยู่ในระยะปลอดภัยจากหลุมดำนั่นคือความยาวประมาณ3เท่าของความกว้างของขอบฟ้าเหตุการณ์วัตถุในระยะนี้โคจรรอบหลุมดำได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าใกล้เข้ามาอีกนิดมันก็จะถูกดูดกลืนหายไปในความมืดมิดไร้ขอบเขตดังนั้นดาวที่ถูกทำลายของเราอาจจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยในระยะนี้นอกจากนี้ดาวเคราะห์ยังอยู่ในระยะห่างนี้ได้ด้วยและหากมีแหล่งกำเนิดแสงและความร้อนที่เหมาะสมอยู่ใกล้ๆชีวิตก็เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านี้ได้เช่นกันแต่เป้าหมายของเราคือภาวะเอกฐานและเราก็บังคับลูกชิ้นหมายถึงโดรนนั่นแหละให้อยู่ใกล้กับขอบฟ้าเหตุการณ์หลังจากนั้นไม่กี่นาทีแรงดึงดูดก็เริ่มแรงขึ้นและเจ้าลูกชิ้นก็เริ่มยืดออกเหมือนเส้นสปาเกตตี้เมื่อมันเริ่มหมุนรอบแผ่นดิสก์สีดำนั่นก็หมายความว่ามันมาถึงขอบฟ้าเหตุการณ์และเริ่มดำดิ่งลงสู่เหวแห่งความมืดแล้วตอนนี้เรามาดูทุกอย่างจากมุมมองของเจ้าลูกชิ้นกันแสงจากดวงดาวทั้งหมดที่มันเห็นจะกลายเป็นสีฟ้าสิ่งนี้เรียกว่าคลื่นความโน้มถ่วงสีฟ้าเมื่อมันตกลงไปในหลุมดำสนามโน้มถ่วงของมันจะดึงโฟตอนของแสงออกมาทำให้พวกมันมีพลังงานเมื่อความยาวคลื่นสั้นลงโฟตอนสีแดงจึงเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเจ้าลูกชิ้นยังคงร่วงลงไปเรื่อยๆและเราก็มองไม่เห็นมันอีกต่อไปแล้วสิ่งเดียวที่หุ่นยนต์เห็นได้ก็คือแสงสีฟ้าบางๆตอนนี้มันตกอยู่ในความมืดสนิทที่นี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่เวลาในที่แห่งนี้เวลาจะผ่านไปอย่างช้าๆจนระบบสุริยะทั้งหมดของเราอาจจะเก่าแก่และสูญสลายภายในช่วงเวลาแค่1นาทีในหลุมดำแต่เจ้าลูกชิ้นของเราจะใช้งานได้จนกว่าแบตเตอรี่จะหมดเฮ้ยเจ้าลูกชิ้นเห็นแสงกลุ่มเล็กๆอีกแล้วมันเริ่มเข้ามาใกล้และชัดเจนมากขึ้นตอนนี้
โดรนเจอกับการร่วงหล่นแบบเดียวกันแต่เป็นในทางตรงกันข้ามเมื่อโดรนออกจากสภาวะเอกฐานที่ใจกลางของหลุมดำมันจะไปอยู่ที่ขอบฟ้าเหตุการณ์อีกครั้งแสงจากดวงดาวค่อยๆเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงจากนั้นเจ้าลูกชิ้นก็จะถูกโยนออกไปยังอวกาศข้างนอกบางทีอาจจะอยู่ในกาแล็กซี่ที่อยู่ห่างไกลก็ได้ก็นะการกลับออกมาจากหลุมดำเป็นแค่ทฤษฎีบางคนคิดว่าหลุมดำเป็นรูหนอนชนิดหนึ่งที่พาเราไปยังที่ที่ห่างไกลในอวกาศได้แต่จนถึงตอนนี้ทฤษฎีเหล่านี้ก็ถือเป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นหลุมดำเป็นสิ่งที่ค่อนข้างตรวจจับได้ยากและปัญหาใหญ่ก็คือพวกมันมีสีดำเช่นเดียวกับอวกาศไงล่ะพวกมันไม่เปล่งแสงเหมือนดวงดาวเราจึงตรวจพบได้จากความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่ามีหลุมดำจำนวนมากมายในจักรวาลของเราพวกมันเกิดขึ้นเมื่อดาวฤกษ์ขนาดใหญ่แตกกระจายเพราะน้ำหนักของมันเองและปล่อยดาวออกมามากมายในจักรวาลหลุมดำอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหลุมดำมีช่วงชีวิตของตัวเองนี่เป็นเพราะการแผ่รังสีฮอว์กิงที่ทำให้หลุมดำสูญเสียมวลเพราะงั้นเพื่อให้ดำรงอยู่ต่อไปได้มันจะต้องดูดเอาวัตถุขนาดใหญ่เข้าไปอย่างเช่นดาวที่เราเพิ่งดูไปแต่ถ้าหลุมดำอยู่ในห้วงอวกาศมันก็จะดูดได้น้อยลงและส่วนใหญ่ก็จะเริ่มหดตัวลงจนกระทั่งหายไปเหมือนกับสปาเกตตี้จานนี้มากจบข่าวโอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะฮะถ้าลุงดูโดย ตั้งอกตั้งใจนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพแอนิเมชันที่เขาทำเอาไว้ให้ดูนะครับแล้วก็ภาษาที่เขาใช้กันนะฮะมันมีสองคำเหมือนกันเป๊ะลุงก็พูดมาเป็นประจำนะฮะว่าหนึ่งมีคำว่าพลาสมาสองมีคำว่าโฟตอนสองคำนี่ก็คืออันเดียวกันนั่นเองเห็นไหมฮะทางด้านฟิสิกส์นะเขาจะเรียกว่าโฟตอนทางด้านชีวะก็เรียกว่าพลาสมาโดยรวมแล้วนะฮะภาษาฟิสิกส์มันจะน้ำหนักมากกว่าหมายความว่านักฟิสิกส์ทั้งหมดพอเวลาเขาพูดถึงโฟตอนร้อยคนจะรู้และเข้าใจเหมือนกันเป๊ะครับทีนี้พอเวลากลับมาหานักชีวะพอเวลาพูดคำว่าพลาสมากลุ่มชีวะเนี่ยประมาณสัก 70-80% นะเขาจะเข้าใจอันเดียวกันกับคำว่าโฟตอนเหลืออีกประมาณ 20 ไม่เกิน 30% นะกลุ่มชีวะก็ยังยืนกรานว่าพลาสมาอยู่นั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในเลือดเราเนี่ยมันมีพลาสมาอยู่เลือดขาวเนี่ยเขาโยงใยไปยังตัวเรานะครับเขาก็เลยยืนยันว่าไอ้พลาสมาก็คือทางด้านชีวะอยู่กันยังค่ำที่บอกว่า 30% นะแต่70เนี่ยโอนโน้มมายังโฟตอนไปทางฝั่งฟิสิกส์กันเยอะแล้วจ้านะครับสำหรับลุงเนี่ยลุงบอกว่าพลังงานนะเขาเรียกว่าโฟตอนนะอย่าลืมนะโฟตอนนะหรือพลาสมานะสำหรับลุงเนี่ยครับมันจะมีคำว่า energy มาตัวหนึ่งenergy นะ in photon ก็ได้นะพลังงานของโฟตอนนะครับนะดีให้ชัดๆ pure energy in photon มันจะเลยให้มันจบข่าวไปเลย pure energy แปลว่าถ้าเล่นภาษานะลุงจะได้ไปได้ไกลกว่าเขา1คำ ถ้าเอาภาษามาล้อกันนะลุงหงอกใช้คำว่า pure energy in photon ไปเกินกว่าเขาอีก19โอเคนะวางไว้ตรงนั้นนะครับอีกอันนึงก็บอกขอบฟ้าเหตุการณ์ก็คือปากลุ่มดำนี่นะครับอย่าคิดมันมากนะปองอะไรปล่องปากลุ่มดำนั่นขอบตรงนั้นนะคนที่เขาให้ชื่อเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์เนี่ยก็คือสตีเฟนฮอว์กิน
ก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้ภาษาอะไรนะฮะสำหรับลุงนะฮะไปยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยกระแสน้ำมันไหลไปแรงๆและมีต่อหม้อของสะพานกั้นอยู่พอน้ำไหลปุ๊บมันก็มีน้ำวน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 นั่นนะฮะปากปล่องน้ำวนนั่นแหละก็คือขอบฟ้าเหตุการณ์โอเคไหมทีนี้ถ้าหากว่าเราดูดาวเทียมกลุ่มอุตุนิยมวิทยาเขาเฮอริเคนนะครับศูนย์กลางของเฮอริเคนนั่นคือหลุมดำศูนย์กลางของไต้ฝุ่นนั่นคือหลุมดำศูนย์กลางของไซโครนพายุไซโครนใช่ความรู้นะเออไซโครนก็แล้วกันศูนย์กลางคือหลุมดำอีกแหละนะแล้วมีพายุอะไรอีกไซโครนมันมีคำหนึ่งทอร์นาโดทอร์นาโดนี่มันเป็นอย่างนี้ฮะทอร์นาโดเนี่ยทอร์นาโดนะเดี๋ยวนะทอร์นาโด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 ไปเป็นงวงช้างงวงช้างเห็นไหมฮะพอเวลาเรามองไปพื้นที่ราบๆเนี่ยเห็นเป็นงวงช้างเลยครับเข้าใจไหมงวงช้างนึกออกไหมครับเนี่ยงวงช้างนี่มันมีทั้งบนบกและก็ในทะเลนั่นแหละก็เรียกว่าทอร์นาโดนะให้เข้าใจตามนี้ลองดูนะฮะสุดท้ายไม่มีคำคำหนึ่งหลุมดำกับอวกาศก็คือสิ่งเดียวกันหลุมดำกับอวกาศก็คือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงรวมเรียกมันว่าคือพลังงานมืดนั่นเองครับพลังงานมืดนั่นเองDark Energy แต่ลุงเห็นเป็นคำว่าใสนะครับใสนะใสใสนี่คือ Pure Energy นะครับเป็น Pure Energy นะครับก็ยังต่อคำว่าลุ่มดำไปยังอวกาศลุงบอกว่าอวกาศนี่คือ Pure Energy นะครับพระอวกาศนั่นคือ Pure Energy เนี่ยภาษาลุงนะฮะส่วนคำว่าสนามแรงโน้มถ่วงตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เลยนะครับไม่มีทางพิสูจน์ได้ไอน์สไตน์ใช้เวลาอยู่15ปีนะฮะในการจะรวมอะไรทั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือหนึ่งในนั้นที่มันทำมาได้ก็คือเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะครับอย่างนั้นไม่ได้เลยไม่สามารถคำนวณได้โอเคไหมก็เหมือนกันนะฮะสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยไม่สามารถคำนวณได้โดยใช้วิชาคณิตศาสตร์ทำไม่ได้ลุงพยายามพูดกันค่อนข้างจะประชดประชันนิดๆหน่อยๆนักคณิตศาสตร์ถ้าอยากจะรู้เรื่องในสิ่งที่ลุงเราพูดถึงตรงนี้นับหนึ่งก่อนตั้ง22หารด้วย7ให้ลงตัวก่อนจึงจะมีโอกาสรู้ในสิ่งที่ลุงรู้นั่นเห็นไหมยังไม่พอทำส่วนให้เป็นศูนย์ให้ได้ก่อนนักคณิตศาสตร์คนนั้นจึงจะเข้าใจในสิ่งที่ลุงอธิบายให้ฟังใช่ไหมยังเพียงแค่เข้าใจด้วยนะทีนี้สิ่งนี้มันต้องเข้าถึงจึงจะรู้ได้โดยแจ้งคำว่าเข้าถึงก็ต้องเข้าถึงได้โดยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นเองใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้นี่ลุงพูดคำว่ากายใช่ไหมกายความรู้สึกใจแล้วก็จิตใช่ป่ะกายรู้ใจคิดจิตรู้แจ้งเพราะฉะนั้นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้แจ้งกับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดในนักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันมีจิตอย่างเดียวครับพี่นะจิตเดินทาง start กับ finish คือจุดเดียวกันนะครับแต่เร็วกว่าแสงไม่สามารถแสง 300,000 แสงเดินทางด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในสุญญากาศนะในอากาศบ้านท่านบ้านผมไม่มีทางทำไม่ได้เลยนะครับไอ้แสงเนี่ยนะอยู่ในท่อสุญญากาศท่านจะทำได้ถ้าอากาศปกติไม่มีทางเลยนะมีข้อจำกัดเยอะวิทยาศาสตร์มีข้อจำกัดเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าแสงมันอยู่ในอวกาศที่นี่ไม่ต้องเดินทางเพราะเป็นสิ่งเดียวกัน ไม่ต้องเดินทางเพราะเป็นสิ่งเดียวกันเห็นไหมเป็นสิ่งเดียวกันไปซะแล้วจ้า
อีกนิดนึงหรือไม่มีแสงก็ว่าได้อวกาศเนี่ยมันไม่มีสีมันไม่มีแสงมันไม่มีความร้อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีแม่เหล็กไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละครับนอตติงทั้งหมดอวกาศกับขั้วกับข้างเป็นหมดทุกอย่างทีนี้นะเอากำมันสิไอ้ตรงนี้นะฮะที่วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงนะครับวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงแน่นอนนะจิตอย่างเดียวครับจะไปรู้กับสิ่งเหล่านั้นได้นะคุณน้าคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงมีบุญนะได้ยินเรื่องนี้จากที่ได้ฟังที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้กับภาษาลุงที่พูดเชื่อมโยงให้นะครับสรุปแล้วไม่ได้ขัดกันนะไม่ได้ขัดกันแต่ใช้คนละภาษาท่านเองนะครับของเขาก็ไปตามแนวทางของเขาของเราก็ไปแนวทางของเขาได้แต่เราเชื่อว่าเราเกินกว่าเขา19นะครับนี่นะเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนด้วยวัสดุอุปกรณ์นะครับเขาลงทุนกันเยอะแยะมากมายก่ายกองกว่าเขาจะมาเล่าให้เราฟังผ่านจออะไรต่างๆพวกนี้ให้เข้าใจตามก็ถือว่า thank you very big สำหรับนักวิทยาศาสตร์นะขอบคุณเขาก็แค่นั้นเองไม่อะไรขอบคุณมดไม่ได้เสียหายเลยเลยเนี่ยหรือใครจะว่าไงลุงขอบคุณคนไม่ได้เสียหายสักบาทเดียวให้รู้ไว้นะไม่ได้ไปเสียหายอะไรเอาไปไหนล่ะโอ้ต้องลบให้หมดแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันมีเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะให้ได้ยินในตรงนี้นะเอาอะไรผมเพื่อนกดมาแล้วมันมีคำว่าหน้านี่มันไล่หนีได้อ๋อมาแล้วปุ๊บ UN ปลดล็อกกัญชาออกจากดูสิมันจะขวางโลกไปถึงไหนว่า UN นี่จะรู้นะUN